โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาให้เทคนิคการจำนะครับจำเพื่อเอาไปพูดหรือจำเพื่อเอาไปสอบนะครับก็น้องๆนักศึกษาก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับคือสมมติว่าเรามีหัวข้อใช่ไหมหัวข้อที่จะไปสอบหรือจะไปพูดนะครับอย่างผมมีหัวข้อเรื่องเหตุผลใกล้เป็นผ่านไม่ใช่บีมนะครับที่เป็นเรื่องดีกับบริษัทเล็กนะครับผมก็จะมีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวที่ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7มี7หัวข้อแต่ละหัวข้อก็จะมีชื่อเรื่องชื่อหัวข้อนะครับมีชื่อหัวข้อเห็นไหมควรที่จะมีชื่อหัวข้อแล้วก็มีรายละเอียดย่อยๆนะครับชื่อหัวข้อชื่อหัวข้อชื่อหัวข้อนะครับแล้วก็แต่ละหัวข้อก็จะมีรายละเอียดย่อยอีกนะครับทีนี้เราก็ควรที่จะเรียกว่าหัดพูดนะครับหัดพูดอย่างเงี้ยคือหัดพูดหรือหัดอ่านก็ได้อ่านสัก2รอบ3รอบนะครับทั้งหัวข้อใหญ่หัวข้อเล็กนะครับแล้วเดี๋ยวเราจำหัวข้อใหญ่ได้นะเทคนิคก็คือถ้าเราจำหัวข้อใหญ่ได้หัวข้อเล็กมันจะค่อยๆทยอยออกมาเองนะมันจะออกมาจากสมองเองนะครับสำคัญคือต้องจำหัวข้อใหญ่ให้ได้นะแล้วเราจะจำหัวข้อใหญ่ได้ยังไงนะครับคือแบบเวลาไปพูดสมมติเราไปพูดหน้ากล้องเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องดูสคริปต์อ่ะมันจริงดูออกอ่ะมันทำให้เราพูดเทคเดียวผ่านไม่ต้องมานั่งตัดต่อนะเสียเวลานะครับคือผมเป็นคนขี้เกียจนะชอบทำอะไรก็ต้องรอบเดียวจบขี้เกียจมันตัดต่อโอเคนะครับมาดูวิธีการจำอย่างหัวข้อเนี้ยเป็นเรื่องของว้าวแฟกเตอร์นะครับคือบริษัทไหนเปลี่ยนมาใช้บีมนะครับเป็นเทคโนโลยีบีมก็จะใครเห็นก็ร้องว้าวนะครับเพราะว่ามันดูเจ๋งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอานี้มานะครับผมจำได้ว่ามีเจ็ดหัวข้อว้าวแฟกเตอร์แล้วกันเอาตัว W มานะครับผมจะเอาตัวอักษรคีย์เวิร์ดสำคัญมาแล้วเอาอักษรตัวหน้ามานะครับ W อันที่2 shorten feedback loop นะเอา loop แล้วกันนะครับเนี่ย loop จำง่ายดีนะครับก็ใครใช้บีมก็จะทำให้แบบว่าฟีดแบ็กลูปเช่นมีการแก้ไขรูปด้านนะครับแปลนก็ไม่ต้องไปแก้นะครับรูปตัดก็ไม่ต้องไปแก้เพราะมันอัปเดตอัตโนมัติอะไรเงี้ยนะก็เรียกว่ามันจะประหยัดเวลาผมเอาคำว่าลูปแล้วกันนะข้อ3 avoid outsourcing นะครับ outsourcing นะก็คือใครใช้บีมเนี่ยมันจะประหยัดเวลาได้เยอะนะครับทำงาน8ชั่วโมงจะได้ productivity เหมือนว่าทำงาน16ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็ประหยัดเวลาที่ต้องไปประหยัดตังค์นะที่ต้องไปจ้างเอาซอสนะครับเพราะว่าบางทีจ้างเอาซอสเนี่ยมันแพงแล้วก็มันมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่มันไม่โอเค miscommunication นะครับโอเคข้อที่4 BIM is the future นะครับ BIM มัน BIM เป็นเทคโนโลยีอนาคตอ่ะคือใครกระโดดมาใช้ก่อนก็ได้เปรียบใครปรับตัวทีหลังก็เสียเปรียบก็เห็นมากันนักต่อนักแล้วเนาะนะครับเรื่องเทคโนโลยีนะครับว่าใครเกาะกระแสเทคโนโลยีได้ดีกว่าก็จะได้เปรียบมากกว่าอ่ะเอาตัว F มาแล้วกันนะครับ future แล้วก็ BIM help นะ on market your firm marketing นะครับใครใช้ BIM มันจะช่วยเรื่องการตลาดได้ดีมากนะครับเพราะว่าในวงการก่อสร้างตอนนี้นะ BIM อยู่ในวงการ AEC Architectural Engineering and Construction นะเขากำลังฮิตกันเรื่อง BIM แล้วก็ถึงนะข้อที่6 build trust and secure repeat client นะก็จะได้ลูกค้าขาประจำนะครับที่เชื่อใจเรานะครับเพราะว่าการทำงานในบีมเนี่ยมันมีความแม่นยำสูงนะฮะมีความแม่นยำสูงแล้วมันก็ลูกค้าเห็นความตั้งใจเราอะนึกออกไหมที่ว่าเฮ้ยเราจะใช้บีมเพื่อให้เป็นประโยชน์กับลูกค้านะให้เป็นประโยชน์ลูกค้าไม่ได้เป็นประโยชน์กับบริษัทเราครับเราใช้บีมเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเอาสามารถเอาดิจิตอลอินโฟเมชันไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดครับโอ้โหพูดแค่นี้ลูกค้าน้ำตาไหลนะครับจ้างเราตลอดชีวิตนึกออกไหมbuild trust client เอา client มาแล้วกันครับ compete with larger firm นะครับอันนี้ก็เอาตัว C แล้วกันมันชัดดีนะ compete แข่งขันคือสามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ได้บริษัทเล็กๆเนี่ยนะแค่บอกว่าใช้ BIM เนี่ยโอ้โหใช้เทคโนโลยี BIM เนี่ยก็สามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ได้นะเพราะบางทีบริษัทใหญ่ใหญ่เกินอ่ะมันเวลาจะปรับตัวมันก็เหมือนมันงุนง่านเหมือนเต่าอ่ะกว่าจะปรับตัวกว่าจะอะไรได้นึกออกไหมจะเปลี่ยนนโยบายมันต้องผ่านหลายแผนกเพราะบริษัทเล็กมันทำได้เลยไงนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันสามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ได้เลยนะครับโอเคเนี่ยเราก็ได้มาแล้วรู้ว่ามีเจ็ดหัวข้อแต่ละหัวข้อมีคีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะมาหาวิธีที่การจำคีย์เวิร์ดพวกนี้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าหัวข้อเรามันสามารถสลับกันได้ใช่ไหมผมก็จะเนี่ยเห็นไหมเจ้าเนี่ยสามารถเรียงใหม่ได้นะเดี๋ยวมัน U O L F Book.ให้มันอ่านได้หมาป่านะครับแล้วก็จำหมาป่าวูฟMCC ก็ MCC สมมติหาวิธีเรียงที่เราจำง่าย CCM MCM CMC อะไรก็ได้ที่เป็นวอร์ดดิ้งที่เราคุ้นหูนะแต่ผมว่า
Whoop MCC แล้วกัน MaxC นะครับ Whoop MaxC นะครับหรือว่า Whoop MCC แล้วแต่จะท่องนะครับก็ได้อันนี้ละ Whoop MCC เดี๋ยวเรามาเทสความจำกันเลยนะครับมาเทสความจำกันมาโอเคในหัวข้อนะครับหัวข้อเราจำได้แล้วนะครับ Reason that beam is good นะครับ to small firm นะครับว่าบิมเป็นเรื่องดีกับบริษัทเล็กนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับระหว่างที่อยู่หน้ากล้องหรือระหว่างที่อยู่ในห้องสอบก็นี่เขียนหัวข้อออกมาได้เลยแต่อยู่หน้ากล้องต้องนึกในใจครับ Whoop MCC เดี๋ยวจะเอาโพยไว้หลังกล้องก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ถ้าอยู่ในห้องสอบก็ต้องรีบเอาตัวนี้ออกมานะให้ด่วนที่สุดนะต้องรีบเขียนออกมาBoop MCC โอเคแล้วก็มาแตะหัวข้อควรจะเขียน OLF MCC ดูนะผมจะจำได้ไหมนะ W Wow Wow Marketing Wow นะครับก็คือผมใช้บิมเนี่ยใครก็ว้าวแล้วแหละนะครับก็แบบโอ้บริษัทมึงใช้บิมเลยเหรอมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ต้องมีเรื่องของการลงทุนเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องอะไรนะครับก็ใครใช้บิมเนี่ยถือว่าว้าวมากเลยในวงการโอ้นะครับโอนี่อะไรวะโอ้เอาซอสนะเอาซอสเห็นไหมผมข้อย่อยผมก็จำได้แล้วผมขี้เกียจพูดมันเสียเวลา L นี่อะไรวะ L ข้ามลืมเลย F ชิวหายละ M เอาที่จำได้ก่อน Client Future นี่ไง F Future มันอยู่ในห้องสอบเลยนะนี่ Client ก็คือรักษาฐานลูกค้าได้ดีแล้วก็ Compete นะฮะแข่งขันได้ดีเห็นไหมใครได้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ได้เปรียบอีกต่างนะคือจำศัพท์ได้ดีนะใครสนใจไปโรงเรียนออนไลน์ English for English Communication Skill for Engineering ได้นะครับผมเปิดสอนอยู่นะครับแอบประชาสัมพันธ์นิดนึง English Communication Skills for Engineer นะ for Engineerก็จะสอนทั้งฟังพูดอ่านเขียนนะครับผมใครสนใจไปลงทะเบียนได้นะครับไปลงทะเบียนเรียนได้โอเคนะครับกลับมาต่อมาถึงเรื่องขายของนี่ไงเนี่ยโอเค M นี่อะไร market เห็นไหม market ก็คือช่วยเรื่องการตลาดได้ดีนะครับใครสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้นะครับลงทะเบียนมาเรียนกันได้นะครับเวลาขายของ L นี่อะไรหายแล้วลืมL เอาไม่เป็นไรลืมรอบนี้ก็อันรอบนี้ก็ให้คะแนนตัวเอง6เต็ม7นะ6เต็ม7อีกนิดนึงมันจะนึกออกเนี่ย L ลูปไงฟีดแบคลูปไงจริงๆต้อง FL นะถ้า FL นี้จำได้แม่นนะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการเรียง L ลูปแต่ว่าเราก็เทสตัวเองเนี่ยครับเทสในการให้คะแนนตัวเองอ่ะ7เต็ม7นะครับลูปฟีดแบคลูปก็คือเวลามีฟีดแบคกลับมาเวลาแก้ไขงานมันก็จะไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยผมก็สามารถไปพูดหน้ากล้องได้แบบไม่ต้องดูโพยอ่ะเจ๋งปะแล้วถ้าสมมุติว่ามีแบบอันนี้อาจจะพูด10นาทีใช่ไหมอีกหัวข้อนึงอาจจะพูดอีก20นาทีก็ใช้หลักการเดียวกันเนี่ยสามารถพูดเป็นครึ่งชั่วโมงนึงโดยที่ไม่ต้องดูโพยก็ได้เจ๋งปะแล้วก็เป็นการฝึกความจำเราด้วยนะครับผมก็ทิ้งท้ายจบไว้เท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆ นะฮะจะเอาไปใช้ในการเอาไปเตรียมพรีเซนต์ก็ได้นะครับเอาไปสอบก็ได้นะครับน้องๆนักศึกษาเอาไปสอบก็ได้หรือว่าใครที่ต้องพูดคอนเทนต์ออกหน้ากล้องอะไรเงี้ยก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งตัดต่อเสียเวลาโอเคนะครับอย่างคลิปนี้ผมไม่ตัดต่อเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจ โอเคนะครับก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ